วันนี้อยากจะนำพระวจนะพระเจ้ามาฝากพี่น้องนะครับในพระธรรมกันดารวิถีบทที่14ข้อ6ถึง9กันดารวิถีบทที่14ข้อ6ถึง9พร้อมแล้วเราจะให้เกียรติพระวจนะนะครับโดยการลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะตอนนี้พร้อมกันนะครับพร้อมนะครับ1 2 3และโยชัวบุตรนูนกับคาเลบุตรเยฟุนเนผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและพูดกับชุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระยาเวพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ขอเพียงอย่าให้เรากบฏต่อพระยาเวอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วเกาะกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระวจนะของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชที่จะสอนและเตือนสติเราให้เรานั้นดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้เรามีลักษณะชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนพระองค์มากขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้คำที่ออกจากปากของผู้รับใช้จะไม่สูญเปล่าแต่จะเกิดผลอย่างมากในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนที่ฟังอยู่ที่นี่และทุกคนที่ฟังอยู่ผ่านสื่อต่างๆก็แล้วแต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงเปิดใจเราทั้งหลายตรัสกับเราพูดกับเราเป็นการส่วนตัวถึงสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเจิมทุกคนและอยู่ที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้และข้าพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันให้ทุกคำพูดที่พูดออกไปนั้นเป็นมาโดยพระเจ้าไม่ใช่มาโดยความคิดของมนุษย์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับเมื่อเราดูในพระวจนะพระเจ้าสำรวจพระวจนะของพระองค์เราเห็นว่าเราพบหลักการหนึ่งเสมอคือว่าพระเจ้ามักจะใช้คนของพระองค์ในการทำงานของพระองค์และเมื่อพระเจ้าทรงใช้ใครพระองค์ก็จะทรงเจิมผู้นั้นด้วยเอเมนไหมครับและเรามั่นใจว่าวันนี้เราเดินกับพระเจ้าเรามั่นใจในการทรงนำและการทรงเจิมของพระองค์โยชัวและคาเลบเป็น2คนที่พระเจ้าใช้เขาเพียงแค่2คนนี้เท่านั้นนะครับที่ได้เข้าไปแผ่นดินคานาอันซึ่งอยู่ในอิสราเอลรุ่นเดียวกันนั้นไม่มีใครเข้าไปเลยมีเพียงแค่โยชัวและคาเลบเท่านั้นเขามีลักษณะอย่างไรเขามีชีวิตอย่างไรพระเจ้าจึงให้เขานั้นไปสู่ดินแดนพันธสัญญาที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้ได้เราพบข้อคิดหนึ่งจากเหตุการณ์นี้ว่าแม้พระเจ้าอยากจะใช้คนทุกคนแต่ว่าน้อยคนนักที่จะยอมให้พระเจ้าใช้และมีน้อยคนที่ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดและให้พระเจ้าใช้ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่จะยินดีเปลี่ยนแปลงและให้พระเจ้าใช้ท่านเห็นไหมครับหันไปหาคนข้างๆแล้วบอกว่าหน้าตาอย่างท่านนี่แหละพระเจ้าจะใช้ได้มากเอเมนไหมครับหน้าตาอย่างเรานี่แหละพระเจ้าจะใช้ได้มากพี่น้องครับวันนี้เราต้องยินดีเป็นคนนั้นที่จะให้พระเจ้าใช้โยชวาและคาเล่เป็นคนกลุ่มหนึ่งในจำนวนน้อยนั้นที่มีคุณลักษณะที่พระเจ้าใช้เขาได้เป็นคุณลักษณะหลายประการที่ทุกคนในที่นี่ก็เรียนแบบได้เช่นเดียวกันและก็มีได้ด้วยเช่นเดียวกันทุกคนสามารถทำได้ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเป็นคนเช่นไรไม่ขึ้นอยู่ว่าเรามีพันธุกรรมเป็นแบบไหนไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะภายนอกว่าเราจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้พี่น้องครับแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของท่านหวังว่าวันนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนใจของท่านและทำให้ท่านมีลักษณะที่พระเจ้าจะใช้ได้มากขึ้นเอเมนไหมครับวันนี้เรายินดีจะเป็นคนนั้นหัวข้อคำเทศนาวันนี้จึงให้หัวข้อว่าลักษณะของคนที่พระเจ้าใช้มีอยู่5ประการจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ข้อที่1ก็คือลักษณะของคนที่พระเจ้าใช้อยู่ในข้อที่6ถึงข้อที่7และโยชวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟุนเนผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนออกและพูดกับชุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินดีมากเหลือเกินเราเห็นลักษณะข้อที่หนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความคิดแง่บวกพี่น้องครับก่อนที่โมเสสนั้นจะเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันตามพระสัญญาของพระเจ้าเขาได้ส่งผู้สอดแนมไปทั้งหมด12คนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกมาแล้วอย่างดีจากแต่ละเผ่าให้เป็นหัวหน้าเผ่าในกันดารวิถีบทที่13ข้อ1ถึง3พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันที่เราได้ให้แก่คนอิสราเอลจงส่งคนจากเผ่าของบรรพบุรุษเผ่าละคนทุกคนต้องเป็นผู้นำในเผ่านั้นดังนั้นผู้สอดแนมเหล่านี้จึงไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ทั้งเผ่านั้นคัดเลือกเข้าออกมาเป็นคนที่เป็นผู้นำ
พี่น้องครับเขตที่โมเสสส่งเขาเข้าไปสอดแนมเพื่อเขาจะได้เข้าใจยุทธศาสตร์เข้าใจว่าเมืองนั้นเป็นอย่างไรเข้าใจว่าเมืองนั้นมีกำแพงมากน้อยแค่ไหนคนแต่ละคนแต่ละเผ่าอยู่ในมุมไหนบ้างตรงไหนบ้างเพื่อจะเข้าใจพื้นที่ทั้งหมดพี่น้องครับแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นผู้สอดแนมที่เป็นหัวหน้าเผ่าจาก10คนใน12คนกลับท้อใจและคิดแง่ลบทั้งที่ผู้สอดแนมทั้ง12คนได้เห็นสภาพอย่างเดียวกันเห็นสิ่งดีเหมือนกันและสิ่งไม่ดีเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือคิดต่างกันในขณะที่10คนเห็นทุกอย่างเป็นปัญหาจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาความคิดทุกอย่างโฟกัสไปที่ปัญหาหมดแต่มีเพียงแค่2คนเท่านั้นเขาเห็นว่านี่แหละเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าจะประทานให้เขาพี่น้องครับ10คนนั้นมีความคิดที่เป็นแง่ลบต่อสิ่งที่เขาเจอเพราะเมืองที่เขาเข้าไปดูนั้นเป็นไงครับมีคนที่ตัวใหญ่มากเป็นเหมือนดั่งยักษ์มีคนที่โหดร้ายมากที่อยู่ในเมืองนั้นกำแพงเมืองนั้นก็มีกำแพงที่สูงมากเหลือเกินตอนนี้เขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเข้าไปตีเมืองนี้เป็นไปได้ไงเราออกมาจากอียิปต์มีเพียงแค่พลั่วมีเพียงแค่เสียมมีเพียงแค่จอบจะไปสู้กับทหารที่อยู่ในเมืองนั้นที่เขามีเมืองที่มีกำแพงที่สูงเหลือเกินเราจะเข้าไปได้อย่างไรและคนเขาก็ตัวใหญ่กว่าเราด้วยเขาเป็นทหารแต่เราเป็นคนที่อพยพออกจากบ้านอียิปต์มาแล้วเราจะไปสู้เขาได้ยังไงพี่น้องครับแต่ว่าสองคนคือโยชัวคาเล็บเขามีความคิดแง่บวกเขาสามารถเปลี่ยนความคิดแง่ลบเป็นแง่บวกได้เขามองว่านี่คือเป็นพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์สัญญาไว้แล้วพระองค์ก็จะให้เอเมนไหมครับและพระเจ้าก็ไม่เคยลืมพระสัญญาด้วยพี่น้องครับดังนั้นเองอิสราเอลนั้นก็เลยเกิดความกลัวเกิดขึ้นเพราะว่า10คนนี้แหละที่ปล่อยสัญญาณแง่ลบออกไปพี่น้องครับแต่ว่ามี2คนมีความคิดแง่บวกเราเห็นว่าความคิดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งความคิดแง่บวกนั้นก็สำคัญยกตัวอย่างเช่นอิสราเอลทั้งกองทัพนั้นไม่กล้าออกไปสู้กับฟิลิสเตียแต่มีเพียงแค่ตัวเล็กๆคนนึงเท่านั้นก็คือดาวิดเขาบอกว่าดาวิดนั้นกล้าออกไปสู้กับโกลิอัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ใน1ซามูเอลบทที่17ข้อ36ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิงโตและหมีมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พี่น้องครับดาวิดนั้นคิดแง่บอกว่าข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์มาแล้วพระองค์ช่วยข้าพเจ้าอย่างไรเช่นเดียวกันฟิลิสเตียคนนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นแหละข้าพเจ้าจะเอาชนะได้พี่น้องครับวันนี้หากเรามีความคิดแง่ลบเราต้องกลับใจใหม่เอเมนไหมครับเราต้องคิดว่าคิดแง่บวกคิดตามพระสัญญาพระเจ้าเพราะความคิดแง่บวกนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เรานั้นทำส่วนของเราให้ดีที่สุดพี่น้องครับและคนที่มีความคิดแง่บวกนั้นไม่ใช่คนที่มองไม่เห็นปัญหาหรือคนที่ประมาทคิดว่าอะไรก็ง่ายไปหมดตรงกันข้ามคนที่คิดแง่บวกพี่น้องครับเขาจะมองปัญหาทุกอย่างอย่างละเอียดและเห็นทุกอย่างอย่างดีที่สุดและหาวิธีแก้ไขอย่างดีที่สุดคนคิดแง่บวกจะไม่ยอมหยุดหรือพ่ายแพ้ต่อเป้าหมายหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาจะมองว่าเราจะสามารถผ่านไปได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นและเห็นเป้าหมายอยู่ข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้เราจะชนะแน่นอนถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพี่น้องครับมีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงในพระชนะพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างคน4คนที่หามคนง่อยเพื่อจะไปหาพระเยซู4คนนี้โอ้คนเยอะเหลือเกินพระเยซูอยู่ตั้งไกลพระเยซูอยู่ในบ้านด้วยจะทำอย่างไรดีเราจะเอาคนง่อยมาให้พระองค์ทรงวางมือรักษาแต่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องทำให้ได้ถึงแม้เราหามแค่มาเราเดินเข้าไปไม่ได้แล้วมีทางไหนอีกล่ะถึงแม้ว่าเข้าทางประตูไม่ได้และมีทางไหนอีกล่ะแล้วมีทางไหนอีกล่ะที่เราจะไปได้พี่น้องครับเมื่อเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาจะต้องเอาคนง่อยไปให้พระเยซูอธิษฐานเผื่อให้ได้เขาก็เลยเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเข้าไปทางประตูไม่ได้หน้าต่างไม่ได้หลังคาก็ได้เขาก็เลยขึ้นไปรื้อหลังคาแล้วก็หย่อนคนง่อยลงมาจากหลังคาเพื่อให้พระเยซูรักษาในมาระโกบทที่2ข้อ3ถึง4พี่น้องครับมีคน4คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวพระองค์และมีคนมากพวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองค์ทรงประทับนั่นเจาะเลยเอาตรงไหนตรงที่พระองค์ทรงนั่งนั่นแหละเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินและเมื่อทำเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไปพี่น้องครับพระเยซูคงตกใจหน้าดูอะไรหย่อนลงมามาระโกบทที่2ข้อ11ถึง12เราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่านไปคนง่อยก็ลุกขึ้นแล้วยกแคร่ของตนทันทีเดินออกไปต่อหน้าต่อตาคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยพี่น้องครับเพราะความคิดแง่บวกทำให้พวกเขาทำเต็มที่จนคนง่อยพบพระเยซูจนคนง่อยนั้นได้รับการรักษา
และเราต้องรู้ด้วยว่าพี่น้องครับการคิดแง่ลบเป็นการสบประมาทพระเจ้าอย่างยิ่งเอเมนไหมครับดังนั้นเองพี่น้องเราอย่าคิดแง่ลบเพราะท่านกำลังสบประมาทฤทธิ์เดชของพระเจ้ากันดาวิถีบทที่14ข้อ11และพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานสักเท่าไหร่พวกเขาจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหนแม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้วพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าอิสราเอลสบประมาทเราไม่เห็นเลยว่าเราทำอะไรมาบ้างเช่นเดียวกันวันนี้ในชีวิตของท่านอย่าสบประมาทพระเจ้าด้วยการคิดแง่ลบเอเมนไหมครับแต่จงเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทำได้และเชื่อว่าพระเจ้าใช้เราได้เอเมนไหมครับลักษณะคนอย่างเรานี่แหละพี่น้องครับอย่าสบประมาทพระเจ้าจะต้องมีความคิดที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคิดแง่บวกอย่างที่พระองค์ทรงให้เราคิดแต่นั้นเองแพ้ชนะเริ่มต้นที่ความคิดหวังว่าวันนี้ท่านจะมีความคิดมีมุมมองที่เป็นบวกเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีพระราชาคนหนึ่งจะมีคู่คิดอยู่ตลอดเสมอเวลาพระราชาทรงออกไปล่าสัตว์นะครับมีวันหนึ่งพระราชาไปออกไปล่าสัตว์แล้วเกิดมือไปโดนมีดขึ้นแล้วก็ถามผู้ติดตามบอกว่าท่านคิดอย่างไรมือที่เราโดนมีดผู้ติดตามก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับดีกว่ามือไปโดนอวัยวะอย่างอื่นที่ทำให้พระราชานั้นมีอันตรายมากกว่านี้พระราชาก็พอพระทัยมากหลังจากนั้นกลับมาที่วังมือพระราชาเริ่มไม่หายแต่กลับเน่าขึ้นจนทำให้พระราชาต้องถูกตัดนิ้วออกไปและพระราชาก็ถามคนสนิทนี้บอกว่าท่านคิดยังไงกับมือของข้าพเจ้าที่มันเน่าคนนี้ก็เลยบอกว่าก็ยังดีพระเจ้าค่ะพระราชาดีกว่าเราถูกตัดทั้งมือออกไปพระราชาก็ทรงกริ้วมากทำไมเจ้าตอบเช่นนี้ขนาดมือเราเป็นแผลแล้วถูกตัดขาดออกไปเจ้ายังบอกว่าไม่เป็นไรนั้นจงเอาคนนี้ไปขังเสียพี่น้องครับพระราชาก็เลยสั่งคนสนิทคนนี้ที่เป็นคู่คิดเอาไปขังอยู่ในห้องขังไม่ให้อาหารทานมีโบยตีด้วยเช่นเดียวกันแล้ววันหนึ่งพระราชาก็เมื่อแผลหายก็ออกไปล่าสัตว์เช่นเดียวกันในป่าและวันนั้นพี่น้องครับพระราชาเกิดหลงเข้าไปในป่าลึกและก็มีกลุ่มคนนึงก็คือจับพระราชาไปเป็นกลุ่มคนที่กินเนื้อมนุษย์และพระราชานี้ก็ถูกจับไปเพื่อจะเอาไปบูชายัญพี่น้องครับเมื่อคนเผ่านี้จับพระราชาไปก็ตรวจพระราชาทุกอย่างอย่างดีที่สุดไปเจอว่านิ้วขาดแสดงว่าเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบที่จะเอามาบูชาหรือบูชายันพระเจ้าของเรานั่นก็ปล่อยพระราชากลับไปเถอะพี่น้องพระราชาซึ้งใจมากก็เลยนึกถึงคนสนิทคนนั้นบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกจึงทำให้พระราชานั้นรอดพ้นจากการบูชายันพระราชาก็เลยกลับมายังพระราชวังและกลับไปสั่งให้ทหารปล่อยคนสนิทออกมาจากคุกคนสนิทก็บอกว่าขอบพระทัยพระราชามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพระราชาก็เลยสงสัยแล้วก็เลยถามบอกว่าแล้วเจ้าไม่โกรธเราเลยคนนั้นก็บอกไม่พะยะค่ะการติดคุกเป็นสิ่งที่ดีสำหรับข้าพเจ้าบอกอ้าวทำไมล่ะเพราะถ้าเกิดข้าพเจ้าไม่ติดคุกพระราชาคงพาข้าพเจ้าไปด้วยในวันนั้นแล้วพระราชาคิดดูซิว่าใครที่มีนิ้วมือที่ครบก็คือข้าพเจ้าข้าพเจ้าคงจะถูกบูชายันเป็นอย่างแน่แต่นั้นเองเขาเลยพระราชาก็เลยโอ้ก็เลยเข้าใจแต่นั้นเองพี่น้องครับไม่ว่าเหตุการณ์ร้ายๆอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านถึงแม้ท่านทำดีกับใครก็แล้วแต่และท่านได้ถูกการทำร้ายตอบแทนคิดแง่บวกอยู่เสมอเอเมนไหมครับวันหนึ่งจะเป็นวันที่พระเจ้าทรงอยู่กับท่านและอวยพรท่านเอเมนไหมครับวันนี้ขออย่าให้ท่านสบประมาทพระเจ้าด้วยการคิดแง่ลบเอเมนไหมครับคิดบวกเพื่อพระเจ้าประการที่สองครับคนที่มีความเชื่อนอกจากคิดแง่บวกแล้วไม่พอเราต้องมีความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันอยู่ในข้อที่8พระยาเวพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เมื่อเรามีความคิดแง่บวกก็จะส่งผลทำให้เรามีความเชื่อมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันความเชื่อของคริสเตียนนั้นแตกต่างจากคนในโลกเพราะคนในโลกไม่รู้จะเอาความเชื่อไปแขวนไว้กับอะไรแต่เราแขวนไว้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับผู้ซึ่งมีความที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องครับพระเจ้าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดพี่น้องครับลองดูในชีวิตของท่านสิครับเวลาเราดูคนที่อยู่รอบๆข้างเราเห็นถึงลักษณะของเขาอ๋อเราเชื่อว่าคนนี้น่าจะดูแล้วลักษณะของเขาน่าจะเป็นคนที่ดีนะดูจากหน้าตาแล้วหน้าตาตีตีไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรนั่นเราสามารถที่จะไว้ใจเขาได้พี่น้องครับนี่ขนาดเรามองมนุษย์ด้วยกันเองและถ้าท่านมองพระเจ้าล่ะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระลักษณะของพระองค์เต็มไปด้วยความรักความยิ่งใหญ่อะไรต่างๆและถ้าท่านยังไว้ใจมนุษย์คนนั้นได้ทำไมท่านจะไว้ใจพระเจ้าไม่ได้ทำไมท่านจะเชื่อถือในพระเจ้าไม่ได้พี่น้องโยชวาและคาเลบได้พูดถึงพระเจ้าเพื่อเตือนสติคนอิสราเอลให้นึกถึงพระเจ้าเพื่อให้เขามีความเชื่อมากขึ้นแสดงว่าเขาทั้งคู่ต่างมีความเชื่อว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้เ
ถ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยเราพระองค์ก็จะทรงนำเราและช่วยเราให้ได้รับตามพระสัญญาที่สัญญาไว้พระเจ้าสัญญาไว้แล้วตรงกันข้ามกับผู้สอนแนม10คนนั้นไม่มีความเชื่อเลยพี่น้องครับโยชวาและคาเลบมีความเชื่อและมั่นใจในพระสัญญาพระเจ้าอพยพบทที่3ข้อ17เราสัญญาไว้แล้วว่าเราจะพาเจ้าทั้งหลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในอียิปต์ไปยังแผ่นดินคนคานาอันคนฮิตไตคนอามอไรคนเปริสีคนฮีไวคนเยบุสไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์อพยพบทที่6ข้อ4นอกจากนี้เราทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลายแล้วว่าเราจะยกแผ่นดินคานาอันให้พวกเขาอันเป็นแผ่นดินที่เขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าวพี่น้องครับสมัยก่อนเราอยู่ในแผ่นดินนี้ฐานะคนต่างด้าวแต่วันนี้พระเจ้านำเรากลับมาให้นำมาเป็นเจ้าของไม่ได้อยู่ในฐานะคนต่างด้าวอีกต่อไปโยชวาและคาเลบเชื่อในพันธสัญญาพระเจ้าดังนั้นเองพี่น้องครับความเชื่อของท่านจะสามารถทำลายกำแพงที่เป็นปัญหาทุกอย่างได้เอเมนไหมครับกำแพงทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าท่านถ้าวันนี้ท่านมีความเชื่อพระเจ้าก็จะพอพระทัยมาระโกบทที่11ข้อ24เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นเอเมนไหมครับจงเชื่อว่าจะได้รับแล้วมัทธิวบทที่21ข้อ21พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าเพียงพวกท่านมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านไม่เพียงจะสามารถทำแบบเดียวกับที่ทำกับต้นมะเดื่อแต่ถ้าท่านทั้งหลายจะสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงลอยไปและเคลื่อนไปลงทะเลก็จะเป็นไปตามนั้นเอเมนไหมครับความเชื่อจะเป็นกุญแจอย่างยิ่งที่ไขความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะให้ท่านเห็นแต่นั่นเองพี่น้องครับพระเจ้าไม่พอพระทัยคนที่ไม่มีความเชื่อฮีบรูบทที่11ข้อ6ถ้าเราไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยไม่ได้เลยพระเจ้าไม่พอพระทัยเราเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์แต่นั่นเองพี่น้องครับเราไม่สามารถเชื่อในพระสัญญาเราเชื่อในพระสนะพระเจ้าได้ด้วยยิ่งเรามีความเชื่อมากพี่น้องในทางตนข้ามเราก็จะยิ่งใช้เหตุผลมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะเราจะไม่คิดคำนวณเพียงแค่ว่าเอาตัวเราที่เราเห็นเท่านั้นแต่เราจะนำพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอเมนไหมครับหลายคนที่ไม่มีความเชื่อมักจะคิดแค่ตัวเองเรามีความสามารถเท่าไหร่นะเรามีเงินเท่าไหร่เรามีทรัพยากรเท่าไหร่และเราจะเอาชนะเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้บ้างน้อยแค่ไหนนี่แสดงว่าเป็นคนที่วิเคราะห์อย่างไม่ครบถ้วนแต่คนที่มีความเชื่อคือเขาจะไม่คิดแค่ตัวเองเขาจะคิดอ๋อเรามีพระเจ้าด้วยเราเอาพระองค์เข้ามาเกี่ยวข้องในสมการชีวิตของเราด้วยที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้พี่น้องครับและคนที่เอาพระเจ้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนนั้นก็จะมีชัยชนะเสมอเห็นไหมครับขอให้พระเจ้าเกี่ยวข้องในทุกอนูในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้านั้นเพื่อจะให้เรานั้นได้รู้จักและมีความเชื่อในพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆพระองค์จึงให้เราอธิษฐานมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันท่านต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอๆเพื่อให้ความเชื่อท่านเจริญงอกงามขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่ต้องกลัวว่าเราอายุเยอะแล้วเราจะไม่ได้แต่งงานเอเมนไหมครับสุภาพสตรีสุภาพบุรุษท่านไหนครับที่แบบว่าขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ได้แต่งงานในเร็วๆนี้เชื่อแล้วจะได้รับเอเมนไหมครับสรรเสริญประการที่3ครับนอกจากคนที่คิดแง่บวกมีความเชื่อประการที่3คือเป็นคนที่มีความจงรักภักดีจงรักภักดีอยู่ในข้อที่9ตอนต้นขอเพียงอย่าให้เรากบฏต่อพระยาเวของเราอย่ากบฏต่อพระเจ้าโยชวากับคาเลบได้เตือนประชาชนบอกอย่ากบฏนะอย่ากบฏต่อพระองค์เพราะรู้ดีว่าคนอิสราเอลนั้นชอบกบฏเป็นนิสัยและในตอนนี้ก็ไม่วายที่กบฏต่อโมเสสอีกโดยการหาหัวหน้าใหม่แทนโมเสสพี่น้องครับพออีก10คนมาพูดบอกว่าโอ้มียักษ์ใหญ่โอ้อย่าเข้าไปเลยเราสู้ไม่ได้หรอกคนอิสราเอลเริ่มบ่นพึมพำเลยให้เราตั้งหัวหน้าคนสักคนนึงมั้ยขึ้นมาแทนโมเสสเอ้าตั้งมาทำไมกลับไปอียิปต์ไงอียิปต์อยู่ใกล้ๆนี่เองเราเดินมาโอ้นี่เริ่มกบฏแล้วเริ่มกบฏแล้วนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ตอนนึงพี่น้องครับเหตุการณ์ตอนนึงที่พระเจ้าพระพิโรธอิสราเอลมาก็คือตอนวัวทองคำโมเสสขึ้นไปกี่วันครับ40วัน40คืนพี่น้องครับหลายคนก็บอกโอ้โมเสสขึ้นไปนานเหลือเกินเนี่ยเราทำยังไงดีเนี่ยแล้วหาคนมาแทนโมเสสดีไหมเรากลับไปดีไหมในอพยพบทที่32ข้อ11ข้อ14และก็ข้อ31ถึง34พี่น้องนี่คือพระชนะของพระเจ้าพี่น้องครับพอโมเสสลงมาโมเสสก็รู้สึกเสียใจต่อพระเจ้ามากพระเจ้าบอกว่าเราจะทำลายชนชาตินี้ที่กบฏต่อเรา
โมเสสกราบทูลวิงวอนพระยาเวพระเจ้าของท่านว่าข้าแต่พระยาเวทำไมพระองค์จึงเกลี้ยงนักพี่น้องครับโมเสสกลับลงมาแล้วก็เป็นไงครับอิสราเอลกบฏต่อตัวเองแต่โมเสสกลับไงพระเจ้าบอกว่าจะทำลายแต่โมเสสกลับอธิษฐานบอกอย่าทำลายอิสราเอลเลยเพราะบอกทำไมพระองค์จึงกลิ้วยิ่งนักต่อประชากรของพระองค์ซึ่งทรงนำออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยฤทธาอนุภาพอันยิ่งใหญ่และด้วยพระหัตถฤทธิ์ของพระองค์เล่าแล้วพระยาเวจึงเปลี่ยนพระทัยไม่ทรงทำอันตรายประชากรของพระองค์อย่างที่มีพระดำริไว้แก่ประชากรของพระองค์ข้อ31ถึง34บอกว่าโมเสสจึงกลับไปเข้าเฝ้าพระยาเวกราบทูลว่าอนิจจาประชากรนี้ทำบาปใหญ่หลวงพวกเขาสร้างพระด้วยทองคำสำหรับตัวเองแต่บัดนี้ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปของพวกเขามิฉะนั้นขอพระองค์ทรงลบชื่อของข้าพระองค์ออกเสียจากสมุดของพระองค์ที่จดไว้พี่น้องนี่คือหัวใจของผู้นำหัวใจของโมเสสที่รักอิสราเอลมากถ้าพระเจ้าไม่ยกโทษให้อิสราเอลนะลบชื่อข้าพระเจ้าออกได้ไหมจากหนังสือแห่งชีวิตของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าก็ตัดกับโมเสสบอกว่าผู้ใดทำบาปต่อเราเราก็จะลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือของเราบัดนี้จงไปเถิดนำประชากรไปยังที่ซึ่งเราบอกแก่เจ้าแล้วนี่แน่ทูตของเราจะนำหน้าเจ้าแต่ว่าในวันที่เราจะลงโทษนั้นเราจะลงโทษพวกเขาเพราะบาปของพวกเขาพี่น้องโมเสสดีต่อเขาเสมอแต่คนเหล่านี้ยังกบฏและดื้อดึงเขาไม่จงรักภักดีเลยแต่นั้นเองพี่น้องการจงรักภักดีจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่พระเจ้าจะใช้เราเองไหมครับวันนี้อย่าให้วิญญาณกบฏอยู่ในใจเราวันนี้ขอให้วิญญาณการเชื่อฟังพระเจ้าแบบสุดหัวใจอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าสั่งถ้าท่านได้ยินเสียงพระเจ้าชัดพี่น้องครับไปเลยเอเมนไหมครับเฮ็ดโลดไปโลดเอเมนไหมครับทำเลยอย่างเต็มที่แต่นั้นเองพี่น้องครับถ้านั้นเป็นเสียงพระเจ้าที่ท่านมั่นใจไม่ต้องกลัวสิ่งใดพี่น้องครับเดินกับพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ยอมรับในสิ่งที่ผู้นำได้เตือนได้สั่งสอนเราพี่น้องครับโยชวากับคาเลบเป็นแบบอย่างของความจงรักภักดีต่อพระเจ้าและจงรักภักดีต่อผู้นำนั่นก็คือโมเสสพระเจ้าก็ได้ใช้คนวิญญาณอย่างนี้แหละพี่น้องครับจากคนเป็นล้านๆคนมีเพียงแค่2คนเท่านั้นเองที่ได้เข้าแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าวันนี้เราต้องระวังระวัยรักษาใจของเราเสมอเอเมนไหมครับให้จงรักภักดีต่อพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าประการที่4ครับคนที่มีความกล้าหาญนอกจากมีความเชื่อนอกจากคิดแง่บวกนอกจากจงรักภักดีลักษณะที่4คือคนที่มีความกล้าหาญข้อ9บอกว่าอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาเป็นเหมือนกับขนมปังของเราแล้วอย่ากลัวเลยโยชวากับคาเลบได้กระตุ้นประชากรที่เสียขวัญ นั้นบอกว่าอย่ากลัวพร้อมกับให้มีมุมมองใหม่เหมือนกับคนเหล่านั้นเป็นเหมือนขนมหวานพี่น้องครับโดยลักษณะแล้วทั้งโยชวาและคาเลบนั้นเป็นนักรบมีความกล้าหาญอยู่แล้วเขารู้ถึงสิ่งเหล่านี้ดีว่าอย่าให้ศัตรูมาข่มขวัญเราได้จริงๆแล้วเมื่อเราดูรากศัพท์คำว่าคาเลบนั้นแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าสุนัขคาเลบนั้นแปลว่าสุนัขคือเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากแต่วันนี้เขากลับกล้าหาญและเป็นคนที่ให้พระเจ้าใช้ได้พี่น้องครับคนที่มีความกล้าหาญพระเจ้าก็จะใช้คนนั้นกิเดโอนออกจากบ่อย่ำองุ่นและกลายเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ดาวิดเองเป็นคนตัวเล็กๆแต่มีนิสัยกล้าหาญก็ชนะยักษ์ที่มีความยิ่งใหญ่ได้นาฮามีไม่กลัวต่อศัตรูที่อยู่ต่อหน้าเปาโลเช่นเดียวกันไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากไม่กลัวเลยแม้ว่าจะต้องเผชิญอะไรก็แล้วแต่ขอให้ข้าพเจ้าได้รับใช้พระเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ทำภารกิจที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้สำเร็จก็แล้วกันเอเมนไหมครับหลายคนที่นี้มีความกลัวหลายสิ่งหลายอย่างภรรยาผมเช่นเดียวกันกลัวหลายสิ่งหลายอย่างนะพยายามจะเตือนนะครับพยายามจะบอกที่รักอย่ากลัวนะครับอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่ได้กลัวหมดภรรยาผมจะกลัวสุนัขกลัวแมวนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากครับกินข้าวอยู่มีสุนัขวิ่งผ่านจะตกใจกลัวทันทีเลยนะครับเพราะว่าสุภาพสตรีหลายคนก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับหลายคนกลัวแมลงสาบหลายคนกลัวแมลงสาบเมื่อเห็นแมลงสาบบินมายิ่งความกลัวยิ่งดึงดูดมันนะฮะยิ่งกลัวพอกลัวไปไหนมันจะวิ่งบินมาหาเราทันทีเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นั้นเองพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเราเองเป็นไหมครับขอให้ท่านกล้าหาญกล้าสู้กับสิ่งเหล่านั้น2ทิโมธีบทที่1ข้อ7พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเราพี่น้องครับคนที่กล้าหาญนั้นพี่น้องไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวแต่ว่าเรายินดีที่ตัดสินใจแม้กระทั่งที่มีความรู้สึกกลัวอยู่แต่เรายังตัดสินใจทำพี่น้องครับเราต้องกล้าหาญเป็นเหมือนนักรบมีภาษิตอย่างหนึ่งของนักรบชาวสปาร์ตาเคยได้ยินไหมครับชาวสปาร์ตามีสุภาษิตบอกว่าชาวสปาร์ตาไม่เคยถามว่าข้าศึกจำนวนเท่าใดแต่ต้องการถามว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนแล้วเราจะไปสู้รบกับเขา
นี่คือสุภาษิตของนักรบชาวสปาร์ตาสุภาษิตนักรบของคนเน็กซัสเป็นยังไงครับมีใครไม่เชื่ออยู่ที่ไหนเราจะไปและจะไปพาเขามารู้จักพระเจ้าเองไหมครับวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกบาดกลัวจะประกาศกับเจ้านายที่ทำงานยังไงจะประกาศกับคุณแม่ที่รู้สึกไม่เห็นด้วยกับที่เรามาเชื่อพระเจ้าอย่างไรบ้างเอ๊ะจะประกาศกับน้องของเรายังไงจะประกาศกับญาติของเรายังไงพี่น้องไม่ต้องไปทำอะไรมากครับเดินไปด้วยความกล้าของเราเนี่ยบอกว่าพระเจ้ารักคุณอย่าเดินไปแล้วบอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าตกนรกนะมาโบสถ์ไหมอย่างนี้ไม่ได้เราต้องไปด้วยความนุ่มนวลพระเจ้ารักคุณวันนี้ผมมีสิ่งดีที่อยากจะบอกถ้าสิ่งดีที่ผมจะพูดเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทั้งชีวิตอีก20ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะดีขึ้นเพียงแค่คุณฟังพูด3นาทีคุณเอาไหมพี่น้องถ้าเราพูดอย่างนี้เขาจะบอกว่าอะไรครับบางคนก็ตอบได้ดีเพียงแค่3นาทีดีเหรอดีพอเขาฟังเราพูดกี่นาทีครับชั่วโมงนึงเขาก็ยังนั่งฟังเราอยู่แต่นั่นเองพี่น้องครับขอให้ท่านมีความกล้าหาญที่จะเข้าไปเริ่มต้นที่ตัวท่านเองก่อนเอเมนไหมครับ God bless you จะไม่สำเร็จถ้าท่านไม่ขยับออกไปถ้าวันนี้เพียงแค่ท่านนั่งอยู่แล้วก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องครับมีสุภาษิตจีนอันนึงบอกไว้ว่ามีคนที่ผมเคยคุยธุรกิจด้วยเขาบอกว่าอย่าไปคิดเลยว่าเราจะปลูกพืชตรงไหนดีมันเกิดดีมันอะไรดีจะปลูกยังไงดีเขาบอกว่าหว่านไปก่อนเถอะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองหว่านไปก่อนมันต้องเกิดขึ้นสักต้นแหละแค่นั่งคิดเฉยๆว่าเอ๊ะจะปลูกอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกวันนี้หว่านออกไปมันจะต้องเกิดขึ้นสักต้นนึงแหละจากเมล็ดพืชที่เราหว่านไปเอเมนมั้ยครับเพียงแค่ให้ท่านนั่งอธิษฐานอยู่ที่บ้านอย่างเดียวไม่พอนะครับท่านต้องลงมือทําด้วยเอเมนมั้ยครับเพียงแค่คิดไม่เกิดอะไรแต่ต้องลงมือทําด้วยเอเมนมั้ยครับแล้วจะเกิดผลอย่างมากนั่นคือประการที่4ประการสุดท้ายครับประการที่5คนที่มั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าวันนี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าทรงคอยช่วยเหลือท่านเสมอเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าเดินนำหน้าท่านเดินตามท่านคอยดูแลท่านอยู่เสมอพระองค์ไม่เคยหนีห่างไปไหนเลยพระเจ้ายังสถิตอยู่ด้วยกับท่านเสมอโยชวาและคาเลบย้ำบอกว่าให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรานะพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับเราให้เราตระหนักว่าเราจะไม่หวั่นไหวและเราไม่วิตกอะไรเลยโรมบทที่8ข้อ31ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พี่น้องขอให้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้อยู่ในใจท่านถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้คำถามคือวันนี้ชีวิตของท่านพระเจ้าอยู่ด้วยไหมเรามีชีวิตที่เป็นวิหารของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงสถิตอยู่ด้วยไหมแต่นั้นเองพี่น้องครับพระเจ้าอยากจะอยู่กับท่านอยู่แล้วพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านอยู่แล้ววันนี้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราใครจะทำอันตรายเราได้ใครจะขัดขวางเราได้ถ้าพระเจ้าตรัสแล้วว่าจะให้แผ่นดินนี้กับเราเราก็จะได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับโยชวามีความเชื่อมากบอกว่าทุกถิ่นฐานที่เราเดินไปที่เราเหยียบย่ำไปพระเจ้าก็จะให้เขาเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องครับผมขอให้ท่านไปเดินทั่วมหาลัยทั่วที่ทำงานของท่านไม่ใช่ไปเก็บขยะอย่างเดียวนะครับเดินไปที่ฐานบอกว่าพระเจ้าขอให้ที่แห่งนี้เป็นที่แห่งพระพรจะใช้ข้าพระเจ้าก็ได้หรือใช้ใครก็ได้ขอให้คนในที่แห่งนี้มารู้จักพระเจ้าทั้งหมดเอเมนไหมครับขอให้เรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องฟีเวอร์เหมือนอย่างที่น้องเขาบอกน้องหมูบอกฟีเวอร์มากในโรงเรียนของเราอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันสมัยผมรับใช้ก็มีเพื่อนหลายคนนะครับตอนนั้นรับใช้กับหลายคนมีคุณบอลทรงวุฒิอยู่ไหนฮะนะครับหลายคนนะอยู่นู่นนะครับคุณธนวัฒน์อยู่ไหนฮะคุณธนวัฒน์ก็เป็นเพื่อนที่เชื่อมาด้วยกันนะครับรับใช้มาด้วยกันนะเคยเล่าพระพรให้พี่น้องฟังหลายครั้งทำแคร์อยู่ชั้นบนนะครับโอ้อยู่ชั้น11 12กำลังฟังเสียงพระเจ้าอยู่พระเจ้าจะตัดอะไรมีเสียงข้างล่างโผล่ขึ้นมาบอกว่าเบาๆหน่อยพระองค์เพราะว่าเขาอ่านหนังสืออยู่เพราะเราทำแคร์สิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นมีการต่อต้านเต็มไปหมดเลยแต่เราก็เห็นว่ามีคนมารู้จักพระเจ้าที่จุฬาเช่นเดียวกันตอนนั้นจุฬามี3ถึง4หน่วยถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่รู้ว่าจุฬาตอนนี้อยู่ที่ไหนครับหลายคนบอกว่าจุฬาก็อยู่ที่เดิมอาจารย์มันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่เคยย้ายไปไหนเลยไหนครับนักศึกษาที่จุฬาไหนครับหลายคนอยู่ที่นี่ขอให้ท่านเกิดผลเช่นเดียวกันเอเมนมั้ยครับร่วมกับทุกที่ทุกมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเองพี่น้องครับขอให้เรามั่นใจว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราก็จะทําทุกอย่างสําเร็จอย่างแน่นอนเอเมนมั้ยครับดังนั้นเองพี่น้องครับขอให้ท่านมีความคิดแง่บวกมีความเชื่อมีความจงรักภักดีมีความกล้าหาญและสุดท้ายมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรา
เอเมนไหมครับและจะไม่มีใครขัดขวางท่านได้เลยถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราแล้วใครจะขัดขวางเราได้เอเมนไหมครับขอให้ชีวิตของท่านมีพระเจ้าอยู่เสมอๆนี่คือลักษณะ5ประการจากพระชนะพระเจ้าตอนนี้ผ่านชีวิต2คนคือโยชวาและคาเลบและเป็น2คนจากอีกไม่รู้กี่ล้านคนที่ได้เข้าไปแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าอาจจะมีอีกหลายลักษณะแต่ในที่นี้กลั่นมาเพียงแค่5ลักษณะขอให้ท่านมีครบทั้ง5อย่างนี้เอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าขอให้ท่านคิดแง่บวกขอให้ท่านมีความเชื่อขอให้ท่านมีวิญญาณจงรักภักดีขอให้ท่านมีความกล้าหาญและขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับท่านเอเมนไหมครับเอเมนพี่น้องเราที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับขอให้ทั้ง5อย่างนี้อยู่ในชีวิตของเราขอให้ทั้ง5สิ่งนี้เป็นลักษณะที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเข้าไปในดินแดนที่พระเจ้าสัญญาอาจจะมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านที่ท่านรู้สึกว่ายากเหลือเกินที่ท่านรู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินแต่ถ้าพระเจ้าสัญญาแล้วพระองค์ก็จะประทานให้กับท่านขอให้ท่านมีลักษณะแบบนี้ตามพระชนะของพระเจ้ามีความเชื่อมีความกล้าหาญมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านมีใจในการเชื่อฟังพระเจ้าไม่กบฏต่อพระองค์และพระเจ้าก็จะสถิตอยู่กับท่านแล้วใครก็ไม่สามารถที่ขัดขวางท่านได้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า